Hi there, day 10, day 11 on a we're at the foot doctor right now, treating my mom's insoles because it's cheaper over there compared to the United States. So we'll have to see how this works, and this is how they make the insoles. ได้ครับไม่เป็นไรฮะผมไม่ได้เพราะผมเองผมก็เอาลองพวกนี้อยู่แล้วทางก็ตับนะฮะ and then he heats up an insole on a toaster to make it soft อ๋อนี่มันเป็นยางเหรอนี่มันพลาสติกครับติ๊กโอ้หลายชั้นนี้หลายชั้นนิดนึงฮะ See that toaster oven? Yeah. Awesome. Oh, good improvise. Yes. Yeah. This is good improvise. Yep. So I was looking at some university stuff my cousin goes to, and the max payment is around $2,000 per semester. I think that's pretty cheap compared to like UCI or something. Yeah. Foot doctor. Because me. You're the start of day 10. ร้อยประเด็นมันอยู่ตรงนี้นะแล้วน่าจะดีนะเพราะมันจะช่วยกระจายน้ำหนักก็ถูกนะตามหลักการตามหลักการจะถูกต้องลองใส่ดูพี่ให้ไอ้ยืนไหมไม่ต้องยืนแล้วเท้าเรายิ่งแบนลงมาหน่อยโอ้สิคนไทยเป็นอย่างนี้เนี่ยเก่งแต่เขาขาดการทำการตลาดคนไทยอ่ะยิ่งรวยจัดเลย I am คนไทยเขาเลือกคิดไม่จบคิดไม่จบหมายความว่าคิดไม่จบไปไม่ถึงสุดทางเหรอคะคิดไปได้เรื่อยๆครีเอทไปได้เรื่อยๆแต่มันไม่ได้เพราะที่ผมมาทำอันนี้อ่ะคือผมอยู่ทีมวิจัยพัฒนาครับกีฬาแล้ววัดของสายเนี่ยทำเรื่องพวกไนกี้อาดิดาสนะวันหนึ่งสายเนี่ยบอกว่าจะทำยี่ห้อตัวเองตอนนั้นทุกคนก็คิดว่าก๊อปปี้ไนกี้ขายได้ก๊อปปี้แล้วมันขายไม่ได้เราก็จ้างคอนซัลท์ญี่ปุ่นมาแล้วคอนซัลท์บอกว่าคุณต้องมีทีมของตัวเองไม่ใช่ทีมแบบก๊อปปี้ผมว่ามันอยู่ทีมแล้วมาทำรีเสิร์ชทำการตลาดทำอะไรเงี้ยต้องสร้างความแตกต่างของตัวสินค้าเราให้กับของเราซึ่งคนอื่นทำไม่ได้นี่คือสิ่งที่ยากนะในการทำการค้าอะไรก็แล้วแต่ต้องสร้างความแตกต่างของตัวเองสร้างดิฟเฟอเรนซิเอทขึ้นมาแล้วก็ผมพัฒนารองเท้าวิ่งติดอันดับขึ้นมาแล้วก็คือทุกตัวแล้ววันนึงเนี่ยเขาบอกว่าเราต้องการเพิ่มสายก็บอกเอ้ยถ้างั้นเดี๋ยวเรามาดูเรื่องเท้าแล้วกันผมก็ Let's do it when he take my เที่ยวหน้าก็ให้เดี๋ยวนี้มาทำเปลี่ยนเท้าใช่เปลี่ยนเท้าเพราะซ้ายขวาเขาไม่เท่ากัน Damn it's hard feeling Good So you put a tub of water to cool it down and there's the finished productแล้วที่พี่มีลูกมีคนไข้มาทำกับพี่เยอะไหมมีคนมาทำกับพี่เยอะป่ะก็ถือว่าถือได้นะฮะลูกฟันนี่ but he can make a lot of money with the toaster oven yes
Yes. Heather. Didn't do much today. It was kind of boring. Just woke up, went to a store, went to another open market, but I didn't want to vlog, so I didn't do it. And I didn't bring my GoPro anyways, so it could really happen. But tomorrow, I'm going to go to the mall with my cousin in the afternoon, hopefully find switchblades so I can buy them. But yeah, that's about it for today. That 3 minute thing today. But tomorrow, Secon Plaza. Wednesday, we are go on the way to Chiang Mai, I believe. I mean, not Chiang Mai. Cambodia, I think. So we'll have to see what happens there. Alright. See you tomorrow. Maybe? Watching TV right now and uploading shit. See ya then, I guess.